ถ้าต้องปรับครม.เศรษฐา2จะด้วยเหตุผลหลังประเมินผลงานรัฐมนตรีในรอบ3เดือนหรือ6เดือนหรือจะด้วยเหตุผลที่ติดค้างโควต้ารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยและพลังประชารัฐพรรคละ1ตำแหน่งเอาไว้อิงแพทองธารชินวัตรก็ระบุไว้ชัดอยู่แล้วค่ะว่าไม่มีชื่อเป็นรัฐมนตรีในตอนนี้และแน่นอนว่าถ้ามีก็ต้องพูดคุยและสอบถามกันบ้างค่ะต้องเข้าไปในเป็นครม.ในตอนนี้ยังไม่มีค่ะถ้ามีการเสนอชื่อนี่ต้องถามความเห็นคุณนิดก่อนไหมคะคงต้องคุยกันเหมือนกันนะคะว่าจะถนัดทำยังไงบ้างทำได้เต็มที่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีการคุยกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่ในโอกาสนี้ไม่มีเลยค่ะไม่ต้องห่วงไม่มีค่ะแล้วใจคุณอิงก็ไม่ได้อยากเข้าไปอิงโฟกัสที่ซอฟต์พาวเวอร์กับ30บาทตอนนี้มากๆค่ะใจอิงอยู่กับ2นโยบายนี้ค่ะความเป็นไปได้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะเขามองว่าการเป็นหัวหน้าพรรคก็ต้องมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีก็ยังไม่มีค่ะไปต่อไม่ได้เลยยังไม่มีจริงๆค่ะนางสาวแพทองธารบอกแล้วนะคะว่ายังไม่มีชื่อเป็นรัฐมนตรีในตอนนี้แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าจะมีแต่อยู่ที่ว่าจะมีตอนไหนในครม.เศรษฐาและที่ให้สัมภาษณ์ก็ย้ำชัดค่ะว่าโฟกัสอยู่กับตำแหน่งที่ทำงานอยู่ตอนนี้ทั้งในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์และหลักประกันสุขภาพและจากที่รองหัวหน้าพรรคภูมิธรรมเวชยชัยเปิดเผยเอาไว้เพื่อไทยมียุทธศาสตร์ทำรัฐบาลให้เข้มแข็งทำสภาให้แข็งแกร่งทำพรรคให้แข็งแรงโดยภารกิจของพรรคคือภารกิจของหัวหน้าก่อนยอมรับว่าพรรคพร้อมผลักดันหัวหน้าพรรคเป็นนายกคนต่อไปเพียงแต่ว่าเวลานี้ยังมีเวลาอยู่ยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องคิดค่ะแล้วลองดูค่ะว่าถ้าคิดล่ะคิดในแบบชิมลางประเดิมงาน1คือเข้ามานั่งในตำแหน่งประธานซอฟต์พาวเวอร์และหลักประกันสุขภาพ2คือนั่งเป็นหัวหน้าพรรคเองแล้วและ3คือต้องศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมโดยเฉพาะการสมัครเข้าหลักสูตรมินิวปอว่ากันว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแม้วปอจะวางหลักสูตรนี้มานานกว่า3ปีแล้วแต่ดีเดย์ก็ต่อเมื่อมีชื่อคนรุ่นใหม่ที่ชื่ออิงแพทองธารชินวัตรและมีเป้าหมายจะเป็นผู้นำรุ่นใหม่ซึ่งต้องการองค์ความรู้ด้านความมั่นคงการเมืองและเศรษฐกิจโลกเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารองค์กรหรือฟิวเจอร์ CEO รัฐมนตรีสุทินก็บอกแล้วนะคะว่าหลักสูตรนี้ไม่ได้ทำขึ้นเฉพาะบุคคลค่ะคนเก่งแต่ละด้านคนมีความคิดที่อาจจะต่างกันแล้วมาจูนมาปรับให้เป็นทิศทางที่ใกล้เคียงกันก็จะทำให้เกิดพลังของชาติใช้คำว่าเกิดพลังของประเทศถ้าเก่งแต่ว่าคนทิศคนละทางยิ่งคิดคนละอย่างยิ่งขัดแย้งไปแทนที่จะเป็นพลังเป็นลดทอนพลังผมว่าหลักสูตรนี้ดีเป็นการเสริมเรื่องคอนเนคชั่นของคนรุ่นใหม่ด้วยที่จะเข้ามาช่วยกันบริหารก็ด้วยฮะแต่ว่าหลักสูตรมันต้องเป็นคอนเนคชั่นที่เป็นประโยชน์กับประเทศเป็นคอนเนคชั่นในเชิงบวกเป็นพลังให้ประเทศแต่ไม่ได้เปิดเพื่อให้คุณต้องอิงเข้ามาเรียนอะไรพวกนั้นไม่เกี่ยวกันเขาเปิดเขาคิดกันมาก่อนเปิดกันมาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่าคุณอิงจะมาหรอกครับเมื่อวานนี้เว็บไซต์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าวปอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสมัครสัมภาษณ์492คนโดยนางสาวแพทองธารเป็นหนึ่งในผู้ผ่านคุณสมบัติลำดับที่165รอสัมภาษณ์วันที่24มกราคมนี้นะคะว่าจะได้สิทธิ์เข้าศึกษาหรือไม่รายชื่อที่เปิดรับสมัครแบ่งเป็น5กลุ่มด้วยกันค่ะคือทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนนักธุรกิจและนักการเมืองสอบสัมภาษณ์แล้วต้องคัดเลือกผู้ศึกษาแค่200คนเท่านั้นเริ่มเรียนเดือนเมษายนเรียนกันทั้งหมด6เดือนค่ะตำรวจทหารชั้นยศพันเอกค่ะเอกชนต้องเป็นนักธุรกิจตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองกรรมการผู้จัดการบุคคลทั่วไปตามเป้าหมายจะต้องมีชื่อเสียงมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นที่รู้จักจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะเบื้องต้นค่ะมีชื่อนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.ที่จะไปศึกษาดูงานชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแล้วนะคะนางสาวรัตน์ก้าวสุวรรณคีรีรองโฆษกรัฐบาลค่ะนายคณาพจน์โจมฤทธิ์หรือเอิง
ทีมงานนายกค่ะและที่เป็นที่รู้จักว่าเป็นเพื่อนสนิทของอิ๊งแพทองธารนอกจากนั้นยังมีลูกหลานคนดังและทายาทนักการเมืองอีกเพียบค่ะอย่างพัชระนฤทธพันธ์นางสาวสิรินันท์สิริพานิชนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นายอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลนางสาวศศิยาพัฒน์เลาหะพงษ์ชนะนางสาวพิมพ์สิริจีนะวิจารณะนะคะนายพสุลิมตะพันลบนางสาวนัทธิดาเทพสุทินนายสงการเตชะนรงค์นายระฤทธิ์สอดส่องนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นายปิยชาติอิสระภักดีอันนี้เป็นชื่อเบื้องต้นเท่านั้นคะทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าถ้าจำกันได้ครม.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเคยมีมติในปี2561นะคะเรื่องจัดระเบียบหลักสูตรฝึกอบรมยังคงมีหลักสูตรสำคัญเอาไว้ได้โดยเน้นขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลเอาไว้แต่ก็สั่งการเอาไว้เหมือนกันค่ะว่าระวังคนของภาครัฐสร้างเครือข่ายสุ่มเสี่ยงนำไปสู่การทุจริตมินิวปอรุ่นที่1นี้รัฐมนตรีสุทินพูดชัดนะคะว่าไว้เป็นประโยชน์ของคนรุ่นใหม่ที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ว่าแต่ว่าอะไรก็พูดแทนไม่ได้นอกจากผลแห่งการกระทำนะคะค่ะขอบคุณค่ะ